กิลลิโม่ลิกองเดอเตรียมลงไฟวันที่27กุมภาพันธ์นี้ที่ดูไบโดยทางลิกองเดอจะขึ้นชกกับวินเซนต์ออสโตราบิโอไฟนี้ได้รับการยืนยันมาจากทีมงานของออสโตราบิโอโดยพวกเขาบอกว่าไฟต่อไปของนักชกลูกศิษย์แมนนี่ปาเกียวจะเป็นการขึ้นชกพิกัดเบนตัมเบดแบบ12ยกกับอดีตแชมป์โลก2รุ่นและเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยกิลลิโม่ลิกองเดอร์สำหรับทางวินเซนต์ออสโตราบิโอเป็นนักชกหนุ่มวัย24ปีถือว่าเขายังอ่อนประสบการณ์มากบนสังเวียนระดับโลกเขาเคยชกแต่ในเขตภูมิภาคเอเชียแถมยังไม่เคยเจอกับคู่ชกที่มีชื่อชั้นมาก่อนด้วยขณะที่ทางฝั่งลิกองเดอร์นั้นแม้ว่าจะมีอายุมากถึง41ปีแล้วและเขาก็เพิ่งแพ้คะแนนแบบชวนหงุดหงิดให้กับจอห์นเรียวคาชิเมโรในไฟชิงแชมป์โลกของ WBO เมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนแต่ประสบการณ์ความเก่าและเทคนิคการโชคของเขานั้นก็ถือว่าห่างชั้นกับวินเซนต์ออสโตราวิโออยู่หลายขุมเลยทีเดียวนั่นเอง